เหล้าบุหรี่เป็นสินค้าหนีภาษีอันดับต้นๆที่มีขบวนการลักลอบนำเข้ามาผิดกฎหมายอย่างเป็นล่ำเป็นสันโดยที่ข้อมูลกล่าวอ้างค่อนข้างชัดเจนว่าในกระบวนการขนของเถื่อนถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีส่วนรู้เห็นก็จะดำเนินการไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่แล้วรัฐบาลเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตยิ่งทำให้ของเถื่อนทะลักเข้ามาอีกจำนวนมากซึ่งประมาณการมูลค่าของเถื่อนสูงกว่าหมื่นล้านบาทเปิดโปงกระบวนการค้าของเถื่อนภาษีเถื่อนที่กำลังจะกลายเป็นอิทธิพลเถื่อนในบ้านเมืองจะลงเอยอย่างไรร่วมหาทางออกกับนายแพทย์พฤทธิชัยดำรงรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังผู้ดูแลกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตและดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองสวัสดีครับตีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณที่ให้ผมมาเยี่ยมถึงกระทรวงการคลังนะครับวันนี้ผมเลยชวนคนที่มีประสบการณ์ในการที่เขารู้ดีเลยว่าการนำเข้าหรือว่าการลักลอบขนตามชายแดนทั้งหลายเนี่ยเขาทำกันยังไงครับผมเชิญมา2ท่านนะครับแล้วก็มาจากบริเวณชายแดนทั้งหลายในประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอากรครับคุณอากรทำเรื่องการขนเหล้าขนบุหรี่ที่เข้ามาตามชายแดนนั่นนะครับเป็น10กว่าปี10กว่าปีครับทำมาโดยตลอดทำมาโดยตลอดเดี๋ยวนี้เลิกหรือยังเดี๋ยวนี้ก็หยุดแล้วครับหยุดแล้วทั้งเหล้าทั้งบุหรี่นี่เลิกเลิกเลยครับทำไมถึงเลิกเจ้าหน้าที่เขาจับเจ้าที่เขาจับจับมากเราก็ถือว่าเข้มงวดมากเราก็ต้องหยุดครับที่เจ้าหน้าที่เขาจับมากเนี่ยจับแล้วเขาออกใบเสร็จให้เขาเอาเงินเข้าหลวงแล้วออกใบเสร็จหรือว่าเขาจับแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋านี่เราคุยกันแบบชาวบ้านนะเขาเรียกว่าเคลียร์ผีครับไปเคลียร์กับผีกับผีนั่นแหละก็เสียให้เขาแบบไม่ถูกต้องครับอ๋อเสียอย่างไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องก็เรียกมันมีได้ใบเสร็จไหมไม่ได้ครับแล้วมันมีหน่วยไหนบ้างที่มาแล้วก็ทำให้เราเสียผีแล้วก็ไม่มีใบเสร็จเนี่ยมีหน่วยไหนบ้างครับเกี่ยวกับที่มาเก็บเงินใช่ไหมครับโหก็หลายหน่วยแล้วครับ10กว่าหน่วยครับ10กว่าหน่วยมาทุกหน่วยครับในประเทศไทยเลยเลิกเลยครับก็เลยต้องเลิกที่บอกมาทุกหน่วยเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามีหน่วยไหนมั่งที่มาในพื้นที่ก็ที่เก็บอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็มีตำรวจตำรวจครับแล้วก็ศุลกากรครับครับแล้วก็พวกสรรพสามิตสรรพสามิตที่เก็บกันอยู่นะครับครับแต่ละชุดแต่ละหน่วยเนี่ยถ้าข้างนอกอีกถ้าพวกเขาสืบรู้ว่าเราทำเขาก็มาเรียกเราอีกถึงแม้ว่าคนละจังหวัดเขาบอกเขาก็มาเก็บครับมาเก็บครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ครับเขาบอกเขาเก็บได้หมดทั่วราชอาณาจักรทั่วหน้าจักรอ๋อแล้วมีหน่วยอื่นไหมครับเท่าที่จำได้ทั้งหมดเนี่ยก็มีพื้นที่ก็คือหนึ่งตำรวจตำรวจค่ะตำรวจพื้นที่ตำรวจพื้นที่ค่ะสองทหารนี่ก็ไม่เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ทหารมีบ้างมีบ้างไม่เท่าไหร่แล้วแต่บางครั้งคราวค่ะไม่โหดร้ายครับค่ะแล้วมีอะไรครับแล้วก็ศุลกากรศุลกากรแล้วตำรวจนอกพื้นที่ตำรวจพื้นที่ก็มีสืบจังหวัดคือจังหวัดสืบจังหวัดจังหวัดจากส่วนกลางมีไหมครับส่วนกลางคือสืบภาคสืบภาคท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวด้วยตำรวจทางหลวงตำรวจทางหลวงค่ะกองเศรษฐกิจจากกรุงเทพตำรวจเศรษฐกิจจากกรุงเทพค่ะก็ประมาณ2หรือ3เดือนก็จะมีหน่วยคุ้มครองบริโภคมีหน่วยคุ้มครองผู้บริโภคเป็นตำรวจหรือเปล่าคุ้มครองผู้บริโภคก็เราไม่เขาบอกเขาเป็นตำรวจเขาแต่งเครื่องแบบไหมครับไม่แต่งครับพวกนี้ไม่แต่งเครื่องแบบแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเป็นตำรวจก็เขามาแสดงตัวว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่มาจากหน่วยกองเศรษฐกิจจากกรุงเทพคือแตกแขนงออกมาอ๋อหน่วยของเขาแตกแขนงจากตำรวจเศรษฐกิจจากกรุงเทพค่ะแตกออกมาเป็นตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคครับแล้วเวลาเขามาเขาเอาไงฮะก่อนจะลงมาใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มาแจ้งเราเราก็ทำหนีภาษีอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็ถึงมาจับรถเลยลากรถเราไปมาถึงจับรถลากไปเลยจับลากไปเลยแล้วลากไปคุยลากไปแล้วก็เรียกเราเรียกเราไปคุยแสดงตัว
ครับแล้วตอนไปคุยเนี่ยเขาบอกยังไงว่าเขาขอเท่าไหร่ก็ตอนไปคุยเขาก็บอกว่าเนี่ยผมลงมาแล้วนะทำไมถึงไม่มาแสดงตัวกับผมหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกเราไม่ทราบว่าพวกคุณจะลงมาทำไมไม่แจ้งเราก่อนครับทำไมไม่แจ้งเราก่อนที่พวกคุณจะมาหน่วยไหนเขาจะลงมาเขาต้องมาแจ้งก่อนแล้วพวกเราจะได้ไปคุยไปอันนี้กันได้หยุดงานแล้วก็ไปคุยกันจะเก็บเดือนเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันไปใช่ไหมอันนี้ถึงลงมาตับซูมปั๊บเนี่ยแล้วก็พอจับเสร็จปั๊บก็ต้องมาเรียกเงินกันก่อนจะคุยรายเดือนกันอีกทีนึงมันก็ต้องมาบอกว่าคันนี้เอาแสนหนึ่งแล้วก็ต่อรองมา 50,000 โอ้มีการต่อกันได้เลยครับก็ต้องต่อกันครับต่อค่ะอย่างเช่นคันนี้ขอแสนหนึ่งครับเราบอกเอา 50,000 ครับ 50,000 ก็พอให้จบไปตกลงถ้าตกลง 50,000 แล้วว่าไงเราก็จ่าย 50,000 มีใบเสร็จไหมไม่มีครับใบเสร็จไม่มีไม่มีแล้วของเขาทำไงก็ปล่อยแล้วปล่อยแล้วก็ปล่อยเราเข้าไปขายเหมือนเดิมรถปล่อยกลับมาเหมือนเดิมได้ไป 50,000 ได้ 50,000 แล้วเดือนถัดไปเดือนถัดไปเราก็เคลียร์รายเดือนเคลียร์เป็นรายเดือนเคลียร์เป็นรายเดือนรู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วครับโอ้ก็จ่ายกันเป็นรายเดือนเดี๋ยวมีเด็กมาเก็บตกลงรวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยโดนกี่หน่วยเนี่ยที่เลยเลิกไปเลยเนี่ยมันเยอะมากนะครับเราอยู่ไม่ไหวฟังดูนี่มันเป็น10หน่วยเป็น10หน่วยครับเป็น10หน่วย10กว่าหน่วยแล้วเป็น10หน่วยเนี่ยเวลาที่จ่ายเนี่ยจดไว้ในบัญชีอันนี้ใช่ไหมที่ผมแอบไปดูเนี่ยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับจ่ายกับหน่วยไหนบ้างชื่ออะไรบ้างอยู่ในนี้เลยใช่ไหมครับในนั้นเนี่ยอย่างผมดูเนี่ยบางรายก็เป็นร้อยบางรายก็เป็นพันบางรายก็เป็นหมื่นก็มีใช่ครับเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นรายวันเลยรายวันครับรายวันแล้วอย่างเราชาวบ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีการอารุ่มรวยบอกคนเคยอยู่ชายแดนอะไรเงี้ยก็ให้หากินแบบวิถีชาวบ้านออกมาปั๊บก็ช่วยภาษีรัฐได้ไหมก็เราก็ช่วยได้ช่วยได้เท่านี้พอเราเหลือกินเราก็ทำได้ใช่ไหมอย่างศุลกากรเขาบอกว่าเนี่ยคุณต้องมาช่วยอย่าง10บาทมาช่วยแค่6บาท 5% 6% อย่างนี้ใช่ไหมเราก็บอกเราทำได้เราพอเหลือกินแต่นี่สิ่งที่ไม่เหลือกินก็คือที่ว่าพ้นจากศุลกากรแล้วก็หน่วยอื่นหน่วยงานเยอะอย่างศุลกากรบอกว่าสินค้าเอาเข้า10ที่จะต้องจ่ายภาษีสัก10เขาขอ6เราก็ตกลงเราจะดีจ่าย6ดีดีจ่าย6แล้ว6นั้นเนี่ยได้ใบเสร็จมั้ยไม่ไอ้6ถ้ามันเป็นรุ่นครับบางรุ่นได้ใบเสร็จบางรุ่นได้ใบเสร็จครับบางรุ่นไม่ได้ใบเสร็จไม่ได้ใบเสร็จครับคือรุ่นปี52นี่ไม่ได้ใบเสร็จอ๋อปี52นี่ไม่ได้ใบเสร็จไม่ได้เลยครับก่อนหน้านั้นได้ใบเสร็จได้ใบเสร็จครับน่าสนใจเหมือนกันน่าสนใจนะน่าสนใจนะแล้วปี52นี่มีหน่วยมาเยอะเลยนะครับก็10กว่าหน่วยเท่าที่ผู้ฟังบอกมาเรื่อยๆ10กว่าหน่วยครับถ้างั้นขอมาถามประเด็นที่ว่าเวลาเราเอาเข้าเนี่ยเราเอาเข้าอย่างไรเพราะชายแดนเนี่ยมันก็จะมีด่านมากก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราเอาเข้าตามด่านป่ะไม่เข้าครับไม่เอาเข้าตามด่านข้างข้างครับเข้าข้างด่านเข้าข้างด่านก็คือเรียกว่าอย่างบ้านผมนี่อยู่แต่ลอดชายแดนใช่ไหมครับเราก็มีที่อยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นปั๊บเลยเราก็ไปทำทางข้ามโอ้ทางข้ามครับซึ่งมันอาจจะมีแม่น้ำหรือคูน้ำหรือมีอะไรก็แล้วแต่เราก็ข้ามพวกเราก็หาวิธีเอาข้ามมาได้โอ้ทำไงก็ได้เราหาวิธีเอาสินค้าที่ข้ามมาไม่ว่าอะไรนั่นที่ว่าแล้วเจ้าหน้าที่เขารู้ได้ไงว่าเราเอาข้ามมาก็คือว่าพูดง่ายๆว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่อารมณ์รวยเราไม่มีสิทธิ์จะทำอะไรได้เลยครับผมเจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นเราหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ครับโอ้เราแม้แต่มดตัวเดียวก็ออกไม่ได้แสดงว่าเจ้าที่เขารู้ต้องรู้ครับแต่เขาปล่อยให้เราเอาเข้าหากินครับชาวแดนหากินชาวบ้านที่อยู่ณพื้นที่ตรงนั้นน่ะหากินได้ลืมน้อยอะไรเงี้ยตอนที่เอามาเนี่ยเอาเหล้ามาเป็นกล่องหรือเอาเหล้ามาเป็นคันรถหรือเอามาอย่างไรก็พูดถึงเหล้าเป็นเหล้าเหล้าก็ต้องมาเป็นลังครับใส่ลังขนยังไงฮะก็พูดถึงที่ว่าก็ขอเจ้าหน้าที่เขาเลยครับเอารถขนมาหรือขนเป็นก็เราไปแบกมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมแบกด้วยคนแบกใช้แบกข้ามมาแบกข้ามมาแบกข้ามมาโอ้นั่นเป็นลังนะเป็นลังครับแล้วก็ที่เขาเรียกว่ากองทัพมดเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้หิ้วเป็นขวดครับกองทัพมดนี่หิ้วเป็นขวดหิ้วเป็นขวดครับอันนี้แล้วเขาทำไงเวลาหิ้วเป็นขวดเนี่ยเป็นขวดก็คนนึงจะได้สักสองขวดตอนนี้เปลี่ยนแล้วก็เป็นขวดหนึ่งแล้วพอเขาขนข้ามมาวันหนึ่งเนี่ยเขาขนคนเดียวเนี่ยนะขนข้ามมาเนี่ยวันหนึ่งจะได้สักกี่เที่ยวถ้าอาชีพจริงๆครับนี่พูดอาชีพนะที่พวกขบวนมดนะ
วันหนึ่งก็20เที่ยวได้วันหนึ่ง20เที่ยวต่อหนึ่งคนมาแล้วมันมีมดสักกี่ตัวมดเป็นร้อยตัวครับมดเป็นร้อยตัวครับเป็นร้อยตัวแล้วเขาเอาเข้ามาแล้วเขาเอาไปทำอะไรก็มีคนมารับช่วงอีกทีนึงโอ้เขาจะมีจุดรวมของเขามีจุดรวมครับมีจุดรวมก็คืออยู่ในเมืองแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเล่นงานตรงไหนเพราะว่ามดเข้ามามันถูกนี่นะขวดเดียวสองขวดต้องตามกฎหมายแล้วเจ้าที่เขาไปเล่นงานตรงไหนก็คือที่ว่าเขาจะไปเอาที่รวมไปเอาอีกตรงเขารวมที่รวมใครไปเอาที่รวมนี่สรรพสามิตหรือศุลกากรสรรพสามิตครับสรรพสามิตสรรพสามิตสรรพสามิตและศุลกากรด้วยไหมไม่ศุลกากรพูดถึงไอ้เรื่องเล่าบุหรี่นี่น้อยมากคุณภาษีว่าไงทุกหน่วยงานครับทุกหน่วยงานคือจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือแบบว่าเอานายดำนายแดงนายเขียวนายขาวเนี่ยคุณทำใช่ไหมคุณมารายเดือนให้ผมถ้าไม่ได้รายเดือนคุณไปรวมของตรงไหนอ่ะผมจับอ๋อมีการต้องจ่ายเป็นรายเดือนค่ะถ้าไม่ได้รายเดือนคุณไปรวมของที่ไหนผมก็ตามไปจับค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาไปจับเองได้หรือเขาแต่งเครื่องแบบแล้วคนก็จำหน้าได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เขาทำเลยพูดง่ายเขาแสดงตัวว่าผมหน่วยนี้นะผมหน่วยนี้นะผมท่องเที่ยวนะผมกองเศรษฐกิจจากกรุงเทพนะเขาจะแสดงตัวมีไหมที่เขาตั้งคนไปเก็บมีค่ะมีซึ่งไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่พูดง่ายว่าไปเก็บให้ให้เด็กไปเก็บให้ให้เด็กไปเก็บให้โดยที่ว่าเขากลัวแบบความผิดถึงตัวจะต้องอันนี้ไปเก็บของในแดงในเขียวในขาวมานะนี่หน่วยสืบภาคสืบจังหวัดเขาจะมีเด็กไปเก็บมาให้โดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยไม่ให้ถึงตัวแต่เราทำไมให้อ่ะเนื่องจากมันเป็นเด็กมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่มันเป็นคนอื่นมันมาอ้างเนี่ยเราจะทำไมต้องให้อ่ะป้าอันนี้สืบจังหวัดเขาให้ผมมาเก็บอันนี้กองเศรษฐกิจให้ผมมาเก็บรู้คือเขาจะแสดงตัวหมดไม่ให้เดี๋ยวก็ได้เจอครับเจอเขานะครับเขาก็จะจับเราอย่างเงี้ยแล้วไอ้ประเภทที่เอามาทีเป็นรถแล้วเอาเข้าด่านเลยแล้วก็ไม่ได้เสียภาษีบอกว่าผู้ใหญ่สั่งมาเนี่ยมีไหมมีค่ะอันนี้ก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเหมือนกันที่ทำเจ้าหน้าที่เป็นคนทำทำเองอะค่ะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทำแล้วจะหลุดไม่ได้ยังไงพวกไหนเจ้าหน้าที่ที่บอกเอารถเข้ามาแล้วก็เอาเหล้าเข้ามาเป็นคันๆเลยหรือเอาบุหรี่มาเป็นคันๆเขาบอกว่าไอ้ส่วนที่ขายนี่นะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคือโอเคละเขามีที่ส่งเขาละแต่เราก็ไม่รู้เขาจะส่งจุดไหนนะคะส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเจ้าหน้าที่เอ้านายจะเลี้ยงวันนี้ขอสัก20ลังนายจะรับอะไรเงี้ยขอสัก50ลังขอสัก100ลังอะไรเงี้ยเป็นลักษณะนี้ไม่รู้จะไปเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงแต่ไม่รู้ก็เลี้ยงจริงไม่จริงเราก็ไม่ทราบตกลงถ้าให้ประเมินดูของที่มันเข้ามาโดยไม่เสียภาษีเยอะไหมมากขนาดไหนเยอะมากค่ะเท่าที่ประเมินด้วยตาที่ประสบการณ์ที่ทำมาหลายปีเนี่ยมันเยอะแค่ไหนถ้าเทียบกับที่เสียภาษีเหล้าเอาเข้าเสียภาษีสักขวดนึงมีไม่เสียภาษีสักกี่ขวดพูดถึงที่ว่าอย่าง 100% อย่างนี้ใช่ไหมครับที่ไม่เสียภาษีก็ 80% แล้วครับไม่เสียภาษีนี่ 80% ที่เสียนี่สัก 20% โอ้ยังพูดถึงอันนี้ที่เราอยู่ในวงการนี้นะคะแล้วบุหรี่ล่ะบุหรี่ก็เช่นกันค่ะเช่นกันบุหรี่จะลักง่ายกว่าไหมง่ายกว่าครับเบากว่าง่ายกว่าบุหรี่นี่ก็ทำไงบุหรี่เนี่ยตัวคุณอากรก็เคยทำใช่ไหมเคยทำครับทำเรื่องบุหรี่ครับผมก็ยังที่ผมเคยทำด้วยตัวใช่ไหมผมก็ตะพายใช้ตะพายเดินคนละ200แก้วต่อ1คนคนหนึ่งขนได้200แก้วต้นสะพายไว้ที่สะพายบ่าเนี่ยครับเดินข้ามเลยเดินข้ามมาในป่าเนี่ยเดินข้ามจากชายแดนก็เข้าป่าเมืองเราเรียกว่าป่าครับป่าแต่ว่าจริงๆมันไม่เป็นป่าทุ่งนานะครับผ่านทุ่งนาก็นัดจุดเดินกลางคืนนัดจุดว่าจะไปรับนัดจุดจัดยาวรถยนต์ไปรับจุดไหนเราก็ไปให้รถยนต์ไปรออันนี้คือณปัจจุบันนี้ก็มีต้องเคลียร์กับเจ้าหน้าที่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นบุหรี่จะเล่าเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าณจุดนั้นคุยกันได้ไหมแต่ถามว่าถ้าเขาจริงๆจังๆก็ไม่มีสิทธิ์รอดคนี้ถ้าอันนี้แหละที่มันมีบ่อนอยู่ตามชายแดนส่วนใหญ่บ่อนเนี่ยก็จะติดเลยชายแดนประเทศไทยด้านหนึ่งถูกไหมครับ
หลังบ่อนนี่ก็ติดเลยชายแดนไทยถูกไหมครับใช่ครับแล้วเขาขนของหนีภาษีเนี่ยจากบ่อนออกหลังเข้าป่าก็คือเรียกว่าป่านั่นแหละก็คือเข้าที่ว่างๆนั่นนะครับเข้าประเทศไทยเลยเนี่ยหรือว่าเขาบอกเขาขนเฟอร์นิเจอร์ขนของเข้าไปในบ่อนมีร้านอาหารในบ่อนเข้าไปแล้วรถออกมามันอย่างนี้ด้วยนะครับตอนนี้ตามจุดแต่ละจุดในชายแดนใช่ไหมครับมันจะมีคนเป็นเจ้าของเนี่ยคนเป็นเจ้าของก็คือที่ว่าอย่างนักการเมืองเนี่ยเป็นเจ้าของใช่ไหมพื้นที่เขาอย่างเขามีเจ้าของบ่อนอยู่ฝั่งนู้นใช่เอ่ยไม่ต้องเอ่ยมั้ยไม่ต้องเอ่ยชื่อครับไม่ต้องเอ่ยก็คือที่ว่าเขามีบ่อนอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วเขาซื้อที่ฝั่งไทยเนี่ยตรงกับบ่อนของเขาอ๋อซื้อที่ฝั่งไทยชิดกับบ่อนเลยชิดกับบ่อนครับตรงกันเลยตรงระหว่างบ่อนกับที่ของเขาเนี่ยจะต้องตรงกันบ่อนอยู่ฝั่งนู้นครับแล้วก็ที่ฝั่งไทยที่ซื้อที่ให้ตรงกันเลยครับแล้วทำไงแล้วก็ล้อมกำแพงอ๋อกำแพงเป็นกำแพงรั้วเดียวกำแพงปูนนี่แหละครับกำแพงปูนสูงๆมองไม่เห็นภายในแล้วไงแล้วก็เขาก็ปิดประตูมิดชิดแบบรถเขาวิ่งเข้าวิ่งออกโดยที่ว่าเขาข้าบ่อนเนี่ยเข้าออกโดย24ชั่วโมงเนี่ยโดยไม่ต้องมีใครไปตรวจจับก็เข้าทางข้างหลังทางแดนไทยแดนไทยเอาคนเข้าไปเล่นก็เข้าแดนไทยฝั่งไม่ต้องผ่านพาสปอร์ตไม่ต้องจุดตรวจไม่ต้องเข้าเลยเข้าแล้วก็ออกทางนี้ครับและตอนออกมาเนี่ยมันมีเหล้ามีบุหรี่มีของอีกตรงนี้พูดถึงจะเอาอะไรออกก็ได้ครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้อ๋ออันนี้ก็เป็นอีกจุดนี่จุดใหญ่มากครับจุดนี้ใหญ่สำคัญด้วยโอ้เขาฉลาดนะครับเต้เขาซื้อที่ด้านหลังให้มันอยู่ติดกันเลยกับบ่อนถ้าเป็นจริงก็เหมือนกับว่าเป็นการพัฒนาการในการใช่ครับพัฒนาขบวนการพวกนี้อาจารย์ต้องเรียนว่าทุกอย่างมันมีการพัฒนาพอเจ้าหน้าที่จะไปทำอะไรปั๊บมันก็พัฒนารูปแบบเปลี่ยนวิธีการอะไรอย่างนี้มันก็เป็นโดยเรื่องอย่างนี้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ท้องถิ่นต้องรู้นะใช่เจ้าของพื้นที่พูดง่ายๆหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เขาก็บอกแล้วว่าถ้าเจ้าที่ไม่รู้หรือเจ้าที่ไม่เห็นรู้เห็นเป็นใจเนี่ยเอาเข้าไม่ได้ไม่มีอะไรรอดได้การวางสายนี่พูดถึงเขาวางไม่แน่นมากเขาจะวางทั้งสองฝั่งเลยวางทั้งสองฝั่งทั้งในทั้งนอกยิ่งเล่าบุหรี่เนี่ยปั๊บเนี่ยคุณขยับออกไปไหนเนี่ยจะรู้ทุกจุดเลยจากจุดนี้ปั๊บจะไปห่าง20กิโลเนี่ยต้องรู้ว่าไปลงจุดนู้นเพราะสายเขาจะนี่เลยบล็อกเลยอย่างสัมปทานมิตรเนี่ยเขาอยากจะจับใครใช่ไหมคะก็จะวางสายไปฝั่งนู้นเลยที่ขายเหล้าขายบุหรี่โอ้ไปคอยดูตรงนั้นตรงร้านเลยครับตรงร้านที่จะเคลื่อนคนที่เขาไปเที่ยวใช่คนที่เขาไปเที่ยวแล้วเขาก็รู้ว่าใครซื้อใช่ซื้อมากซื้อน้อยแล้วจะเอาเข้ามาจุดไหนตกลงจะมาเสียผีตรงไหนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เข้าประเทศไทยแล้วเขาก็ตามไปเก็บว่ากันอีกทีเขาเรียกว่าไปเก็บค่าเสียผีครับแล้วมีทุบผีไหมโอ้มันจะทุบผีแล้วครับทุบผีนี่คืออะไรผมได้ยินเขาพูดว่าทุบผีเนี่ยทุบหน่วยงานเลยครับทุบหน่วยงานอ๋อมาทุบนะครับทุบหน่วยงานอ๋อทุบหน่วยงานที่มาทุบผีนั่นนะครับที่จะเอาเท่าไหร่อะไรที่มารีบมาถ่ายว่างั้นเถอะที่มารีบมาถ่ายไม่เรียกแบบนี้มันจะเรียกยังไงก็พูดง่ายๆว่าตามแนวชายแดนเนี่ยการที่ว่าถ้าสิ่งไหนเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันไม่ผิดกฎหมายร้ายแรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาลุ่มมารวยได้เขาก็ให้ชาวบ้านหากินแต่ทีนี้มันไม่ใช่ชาวบ้านเป็นนายทุนการที่มาทำงานอย่างนี้ได้มันต้องเป็นในทุนนะครับเป็นในทุนการที่ว่าขนเยอะออกเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงแน่นอนเพราะมันไม่ได้ที่ว่าอะไรเลยแต่ในทุนนี้เขาทำก็ต้องทำให้คุ้มออกก็ต้องออกให้คุ้มมันถึงจะใช้นี่ได้ชาวบ้านก็คือจะซักอีกไหมครับถามนิดนึงว่าตั้งแต่ดำเนิน กิจกรรมแบบนี้ไม่ทราบว่ามีเจอเจ้าหน้าที่รัฐที่เขาไม่รับสวยมีไหมเขาบอกว่าจับไม่เอาไม่เอาสวยไม่เอาผมไม่เอาสวยจับดำเนินคดีอย่างเดียวเลยดำเนินคดีอย่างเดียวเอาใบเสร็จไปมีบ้างไหมฮะเจอบ้างสำหรับผมใช่ไหมไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลย10กว่าปีเคลียร์ได้จบมันจับแล้วเคลียร์ได้หมดเคลียร์ได้จบจับแล้วเคลียร์เคลียร์คุณราศีเจอแล้วเจอบ้างไหมฮะเจอบ้างไหมที่เอาที่เขาที่เขาจะจับอย่างเดียวเขาจับอย่างเดียวไม่ยอมตามกฎหมายไม่ยอมเอาสินบนไม่ยอมเอาไม่มีป่วยเลยแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ยังมาเรียกคิดดูนะคุณภาษีนี่รู้สึกจะเจอหลากหลายดีนะครบหมดเลยทุกเจอหมดแล้วก็ทะเลาะกับหน่วยงานแบบว่าคุณมีหน้าที่อะไรที่มาเก็บตรงเนี้ยทะเลาะแบบข้างๆแบบว่าไม่กลัวตายเนี่ยแบบมันไม่ไหวแล้วอะแล้วมีไหมครับที่พอเขาจับเขาขอจับบางส่วน
เพราะเขาต้องมีผลงานอ่ะไม่งั้นเขาจะมาบอกรัฐมนตรีได้ไงมีครับมีครับมีครับเขามาบอกเราว่าล็อตนี้ขอจับสักหน่อยครับเสร็จแล้วก็มีการตกลงกันบอกว่าอย่างสัก5เที่ยวหรือ10เที่ยวเนี่ยเดี๋ยวขอล็อตนึงขอเที่ยวนึงโอ้เราก็จัดเที่ยวไม่เที่ยวนึงขอล็อตนึงเราก็จัดของมาให้เขาจัดแล้วเขาก็เอาจับไปจริงๆอ่ะจัดจริงประมูลจริงเสียจริงหมายว่าจับไปแล้วเขายึดเลยยึดเลยครับแล้วปรับเรามั้ยปรับครับปรับด้วยก็ต้องปรับด้วยจับแล้วก็ปรับถูกต้องตามกฎหมายครับจับแล้วก็ปรับก็เสียค่าปรับด้วยเสียค่าปรับด้วยครับไล่ของนั้นเขาทำไงฮะเขาไปเผาทิ้งก็ไม่ทราบครับของเขายึดไปใช่ไหมครับของเขายึดไปยึดไปแต่จะไปไหนผมไม่ทราบไปไหนไม่ทราบไม่ทราบแล้วไอ้ใบเหลืองๆพวกนี้อันนี้ใบประมูลครับอันนี้ใบประมูลถูกต้องอ๋ออันนี้ใบประมูลถูกเขาจับแล้วเขาเอามาเข้าศูนย์เข้าศูนย์โอ้เอามาปรับเสียภาษีเข้าเราก็ปรับเราก็ไปตามไปประมูลออกมาเราก็ตามไปประมูลประมูลออกมาของสินค้าที่เราจับของเรานะครับใช่ของเราแล้วก็ไปประมูลออกมาครับผมแล้วตกลงของที่หนีภาษีก็เลยต้องก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยครับก็เข้าประเทศไทยทั้งหมดถ้าเป็นเหล้าก็อยู่ในประเทศไทยในประเทศไทยก็มาขายในประเทศไทยครับขายประเทศไทยตกลงท่านรัฐมนตรีครับอันนี้ นโยบายที่เราอยากจะเพิ่มภาษีเพื่อให้คนบริโภคเหล้าน้อยลงท่านตีก็เป็นหมอแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นอย่างนั้นเนี่ยดูแล้วมันจะมีปัญหาไหมครับถ้าจับแล้วก็เอามาขายเนี่ยนี่ก็คือใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลเอามาขายเนี่ยนะครับเนี่ยก็อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับแบบนี้คิดว่าจะมีปัญหาไหมครับคือผมว่าจริงๆถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าใช้ช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายไปทำให้มันเกิดความเอื้ออำนวยความสะดวกไปในทางที่ผิดมันก็ไม่ถูกแต่จริงๆแล้วนโยบายขึ้นภาษีบาปตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องเรียนอาจารย์กับท่านผู้ชมว่าเราต้องการจะขึ้นภาษีเพื่อให้ควบคุมการบริโภคนะฮะทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าเนี่ยให้บริโภคให้พอประมาณให้ราคามันสูงขึ้นเราก็เจตนารัฐบาลให้ต้องการให้ราคาบุหรี่เหล้ามันสูงขึ้นเพื่อที่จะทานให้อยู่ในจำนวนที่พอเหมาะแล้วก็คนที่รายใหม่ๆพวกวัยรุ่นต่างๆเนี่ยจะได้ซื้อหาค่อนข้างยากเพราะมันแพงแต่ว่าอันนี้ก็เรื่องนึงที่เราต้องพยายามคุมเพราะเราไปคุมตรงโน้นมันก็จะมาปูดตรงนี้นั่นครับนี่แหละครับนี่ก็คือปัญหาที่มันจะต้องแก้กันอีกว่าจะทำกันยังไงครับและไอ้ใบสีชมพูนี่คืออะไรอันนี้ใบเสียภาษีครับนี่ก็ใบเสียภาษีใบปัดระวางทางตรงอะค่ะเขาบอกว่าอากรปากระวางครับค่ะใบปัดระวางอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราเอาเข้ามาแล้วเสียภาษีถูกต้องอันนี้ใช่ครับก็คือที่ว่าอย่างที่ว่าใบเนี่ยมันจะใบภาษีทางตรงใช่ไหมครับใบภาษีทางตรงแล้วอย่างผมมาออกของออกทางข้างเนี่ยทางข้างปั๊บเนี่ยเขามีอารมณ์รวยใช่ไหมฮะก็คือเราคนพื้นที่จริงศุลกากรเขาจะอารมณ์รวยว่าคนพื้นที่เอาออกมาได้แต่ต้องมาเสียภาษีตรงนี้นะต้องมาเสียภาษีเหมือนทางตรงอย่างนี้เราก็บอกทําได้เพราะเราทําแล้วมันเขาอารมณ์รวยให้เราเหลืออันนี้อารมณ์รวยไม่ต้องขนผ่านด่านไม่ต้องขนครับขนผ่านตามชายแดนที่อื่นก็ข้างแล้วก็อันนี้ไปเสียภาษีเขาก็ออกใบสีชมพูให้ใช่ครับแล้วไอ้ใบสีเหลืองนี้ก็คือเวลาเขายึดของแล้วเขาเอามาประมูลขายใช่ครับก็เลยประมูลแล้วก็มีใบเสร็จอันนี้ก็ถูกต้องถูกอันนี้เงินเข้าหลวงเข้าหลวงเงินเข้าหลวงเข้าหลวงครับไอ้นี่ถ้าเทียบกับไอ้ที่มันไม่เข้าหลวงเนี่ยที่ไม่เข้าหลวงใหญ่กว่าเยอะไหมโอ้โหใหญ่กว่าครับมหาศาลมหาศาลกว่าเอาละอันนี้ก็พอเห็นภาพแล้วล่ะครับท่านรัฐมนตรีครับชายแดนประเทศไทยเนี่ยมันก็กว้างใหญ่ไพศาลมันมาจากหลายจุดมากเลยท่านรัฐมนตรีพอจะมีข้อมูลไหมครับว่าที่มันลักลอบมาที่อื่นๆในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าเมืองไทยเราเป็นรูปขวานะฮะและพื้นที่ที่ติดชายแดนมีมากดูจากรูปนี้ได้เลยนะฮะคือเรามีตั้งแต่เหนือใช่ไหมฮะเหนือเนี่ยแล้วก็มีภาคใต้นะฮะแล้วก็อีสานและตะวันออกก็ของเราติดกับชายแดนค่อนข้างมากและติดทะเลบางส่วนอย่างภาคเหนือยกตัวอย่างก็จะมีที่เชียงรายคือแม่สายกับที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยจะมีการลักลอบพวกเหล้าบุหรี่พอสมควรนะฮะทางอีสานก็จะมีทางหนองคายเยอะหน่อยเพราะมีด่านอยู่ด้วยมุกดาหารนี่ก็มีด่านแล้วที่บุหรี่นี่จะมีมากตรงที่อุบลราชธานีช่องเม็กอันนี้บุหรี่อันนี้บุหรี่จะเยอะครับแล้วก็ช่องจอมนะฮะที่สุรินทร์แล้วก็อรัญญประเทศส่วนที่ทางตราดกับจันทบุรีก็มีทุกอย่างนะฮะรวมกันแถวนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะว่า
มันมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างมากพื้นที่เนี่ยเยอะนะฮะส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นเรื่องของการมาทางน้ำทางทะเลจากประเทศเพื่อนบ้านอีกเหมือนกันที่ระนองที่สตูลนี่ก็เยอะนะฮะสงขลานี่ก็มีมากยะลาก็จะได้เห็นว่าของเรานี่คือถ้าถามว่าเราทำงานก็คงต้องทำหมดที่จะป้องปรามปราบปรามทั่วประเทศเพราะว่าพื้นที่ของเราเยอะครับ10กว่าจุดที่เป็นด่านใช่ครับแล้วการลักลอบเข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็ใกล้ๆด่านพวกนี้แหละครับก็มีทั้ง3แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือผ่านด่านอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณภาษีอากรก็พูดก็คือว่านำเข้ามาให้มันถูกต้องตามจำนวนอีกรูปแบบเป็นกองทัพมดก็คือแทรกซึมเข้ามาตามนี่ฮะตรงไหนมีพื้นที่ชายแดนติดกันก็เข้ามาจะเก็บชายแดนเข้ามาได้หมดอันที่3ก็มาทางทะเลขนมาทางเรืออะไรต่างๆตามท่าเรือขึ้นตามท่าอะไรต่างๆก็มีครับก็ตกลงมี3แบบนะครับตีพอจะรู้ว่าเทคนิควิธีการนำเข้าวิธีการจ่ายเงินหรือการถูกรีดเงินรีดภาษีหรือถูกทุบถูกเสียผีเนี่ยคล้ายๆกันกับที่เราได้ยินเมื่อสักครู่มั้ยครับคือที่ได้ยินมานี่ก็เป็นเรื่องที่ผมส่วนหนึ่งได้ยินมาบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราพยายามจะรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยพยายามตรวจจับจริงๆนี่มันผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นอย่างที่ประสบการณ์ที่2ท่านนี้เจอแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ทำงานแล้วก็ตรวจเพราะว่าสถิติการจับกลุ่มของเรานี่ปีนึงเป็นหมื่นๆรายนะอาจารย์เป็นหมื่นคดีครับที่จับแล้วเป็นคดีนี่อย่างตัวอย่างปี52เลยฮะปีล่าสุดที่ผ่านมานะฮะปี52เนี่ยทั้งหมดก็ประมาณเกือบ 30,000 คดีนะสุราแล้วก็ยาสูบก็ 10,000 เกือบ 15,000 คดีอันนี้ที่จับจริงที่จับจริงแล้วก็มีประจับแล้วก็ปรับทั่วประเทศนะครับมันจะเป็นอย่างที่เขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าครับว่าเขาขอว่า10ล็อตนี้เอาสักล็อตนึงเพื่อจับมันจะได้เป็นผลงานไม่งั้นเดี๋ยวกระทรวงว่าเอาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับคือผมก็ไม่รู้ตัวเลขถึงว่าขนาดนั้นนะฮะว่าเป็นถึงขนาดว่า10ต่อ1อะไรเงี้ยแต่ผมมีความเข้าใจว่าที่เราให้นโยบายไปเราก็ต้องพยายามให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดพยายามเข้าไปจับกลุ่มให้มากที่สุดแล้วก็หลังจากที่มีการขึ้นภาษีบาปไปเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยตัวเลขของคดีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 40% นะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นเดือนพฤษภาเนี่ยต่อมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยจาก 1,000 คดีขึ้นมาเป็น 1,400 คดีภายใน1เดือนก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีการจับปรับกันเพิ่มขึ้นจากภาษีที่เพิ่มขึ้นจากตัวบุหรี่จริงที่ราคาเพิ่มขึ้นแล้วการมีบุหรี่เถื่อนเข้ามามากขึ้นสุราเถื่อนเข้ามาเยอะขึ้นเราเพิ่มภาษีบาปเหล้าบุหรี่ตั้งแต่พฤษภาปี52ใช่ครับแล้วมันจะบังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเขาก็บอกว่าตั้งแต่52เป็นต้นมาเจ้าหน้าที่ไถหนักมีหน่วยแปลกๆโผล่เข้ามาตำรวจเรียกคุ้มครองผู้บริโภคบ้างหน่วยเศรษฐกิจบ้างหน่วยอะไรต่อหน่วยอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยคืออย่างนี้นะฮะผมฟังทางคุณภาษีกับคุณอากรแล้วเนี่ยผมมองว่าคือจุดดีของการขึ้นภาษีก็เป็นไปตามที่รัฐบาลหรือท่านนายกมีความประสงค์นะฮะแต่ว่าข้อด้อยข้อเสียของการขึ้นภาษีมันก็มีเหมือนกันเพราะของทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนี่ข้อเสียที่เกิดขึ้นก็คือว่าส่วนต่างของราคาบุหรี่จริงบุหรี่เถื่อนเหล้าจริงเหล้าเถื่อนต่างกันเยอะ มันก็เกิดแรงจูงใจให้ทั้งผู้ที่อยู่ในกระบวนการขนส่งนะฮะสินค้าเถื่อนเหล่านี้พยายามทำให้มากขึ้นมันก็มองมุมกลับคือส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการที่พยายามจะไปดูว่าเนี่ยกลายเป็นเนื้องานเยอะชิ้นงานเยอะก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์ร้ายกับประเทศชาติเนี่ยเข้าไปหากินได้เพิ่มขึ้นมองได้กลับกันนะครับผมเรียนท่านรัฐมนตรีตรงๆว่าผมนั่งนึกว่าถ้าผมเป็นคนดูแลนโยบายผมจะทำยังไงผมนึกไม่ออกจริงๆเพราะฟังดูแล้วเนี่ยถ้าจะหวังตำรวจไปจับศุลกากรมันก็หวังยากเพราะตำรวจก็เอาด้วยถ้าจะหวังศุลกากรไปเล่นงานตำรวจหรือไปชี้เบาะแสปปช.จัดการตำรวจศุลกากรก็เอาด้วยหวังสรรพสามิตก็ไม่ได้หวังทหารก็ไม่ได้ตกลงมันหมดเลยแล้วในที่สุดไอ้ของก็เข้าประเทศโดยที่ไม่เสียภาษีก็เยอะไอ้ที่จับมาก็ประมูลเข้าไปตกลงนโยบายที่เราบอกว่าอยากให้คนบริโภคเหล้าบุหรี่น้อยมันก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่ามันกระทลักเข้ามาโดยที่เมื่อกี้ฟังดูเข้าโดยที่ไม่เสียภาษีมากกว่าที่เข้าเสียภาษีตกลงมันเลยกลายเป็นคืออย่างนี้นะฮะผมเพิ่งได้ตัวเลขมาเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
ตั้งแต่เราขึ้นภาษีมาเนี่ยบุหรี่กับเหล้าเนี่ยผู้บริโภคจำนวนรายเนี่ยลดลงประมาณ 5% นี่จากศูนย์วิจัยของผู้เรื่องเกี่ยวกับการบริโภคสุราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยบอกว่าจำนวนที่ผู้ที่ซื้อลดลงไป 5% แต่ว่าภาษีเราได้เพิ่มเพราะว่าตัวเปอร์เซ็นต์ภาษีเราขึ้นเยอะอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเราพอควบคุมได้สักนิดหน่อยฮะจริงๆก็ไม่ได้ว่าเป็นที่พึงพอใจนะแต่ว่า 5% ก็ยังเห็นว่าอย่างนั้นก็การแตะเบรกนิดๆให้เห็นนะครับเมื่อกี้เขาเล่าให้ฟังถึงคาสิโนบ่อนที่อยู่ชายแดนแต่ว่าอยู่ฝั่งประเทศอื่นทำไปทำมามันก็มีปัญหาอีกว่าไปพันกับนักการเมืองเมื่อกี้เขาถามว่าจะให้เอ่ยชื่อไหมผมก็บอกอย่าเพิ่งเอ่ยเลยตกลงก็กลายเป็นนักการเมืองก็ไปพัวพันกับเรื่องของหนีภาษีด้วยของเถื่อนด้วยฟังดูเมื่อกี้นี้ทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าทั้งอะไรต่อมีอะไรก็พันใช่ไหมครับใช่ครับมีนักการเมืองท้องถิ่นไหมที่ไม่ใช่ระดับชาติแต่นักเมืองท้องถิ่นเนี่ยมีมีระดับสจระดับสจระดับสจก็มีระดับชาติมีไหมระดับชาติก็พูดถึงง่ายๆมีครับตอนนี้ก็พูดถึงอ่ะใครมีพื้นที่ติดอย่างที่ว่าระดับสสเนี่ยก็มีพื้นที่ติดกับอะไรมันก็ทำง่ายขึ้นหมดนะครับอะไรก็ทำขึ้นมาง่ายหมดตกลงเราจะทำยังไงดีครับรัฐมนตรีคือต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ฮะว่าตอนที่ช่วงขึ้นภาษีใหม่ๆเนี่ยผมก็เคยไปคุยกับท่านนายก แล้วท่านเองเนี่ยก็เป็นคนที่สรุปตัวเลขภาษีที่สูงขนาดนี้จริงๆกระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีกรและผมเนี่ยเสนอตัวเลขหนึ่งไปเข้าไปที่ประชุมครม.ปรากฏว่าตัวท่านนายกเองเนี่ยบอกว่าน้อยไปทั้งทุกอย่างที่เสนอมาให้ปรับขึ้นมากกว่านี้อีกทีนี้พอหลังจากนั้นเราก็เคยไปถามท่านว่าถ้ามันปรับขึ้นเยอะขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีการทะลักของถือเนี่ยเข้ามาเยอะแน่นอนผมก็เรียนท่านนายกไปอย่างนี้นะฮะท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเอาตัวเลขมาดูแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะมันต้องประชุมบูรณาการกันเลยจะแก้ยังไงถ้ามันเกิดความสูญเสียเป็นหมื่นหมื่นล้านอย่างที่ว่าซึ่งอันนี้เราก็ส่งตัวเลขแล้วก็เคยไปเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะผลสรุปเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะว่าภาษีนี่มันก็ได้เพิ่มขึ้นจริงแต่เราคิดว่าไอ้ของเถื่อนที่มาเนี่ยเราทำให้ภาษีเก็บได้น้อยแล้วก็คนได้เสพของทั้งเก๊ทั้งเถื่อนเสียสุขภาพมีอีกเยอะขนาดไหนซึ่งผมคิดว่าขนาดนี้คงอยู่ในดุลพินิจของท่านอยู่ว่าถ้าจะบูรณาการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยซึ่งคงจะอาศัยกระทรวงคลังอย่างเดียวไม่ได้อาจารย์ตำรวจก็เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกไหมฮะแล้วก็ของไอ้เรื่องท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวอีกจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายอันนี้คงต้องมาเรียกมาบูรณาการกันนะฮะซึ่งกระทรวงคลังเรายินดีฮะสัมมาสามิตศุลกากรผมว่าเราก็ยินดีถ้าจะทำให้ประเทศมันสะอาดขึ้นนะครับโอนเข้าบัญชีก็มีเงินสดให้เด็กมาเก็บก็มีโอนเข้าบัญชีเขาก็มีมีเบอร์บัญชีไหมผมไม่มีอะไรผมจะประกาศออกทีวีให้คนเนี่ยช่วยโอนเงินให้เขาหน่อยเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีความคิดที่จะกลับเข้ามาอยู่ในระบบเลยนะเออมาค้าขายกันแบบว่าเสียใบเสร็จถูกต้องเลยเอารถมาเอาอะไรคิดแบบเป็นอย่างนั้นเลยคิดว่าทำมา10กว่าปีนี่มีความชำนาญรู้หมดแล้วอะไรยังไงอะไรยังไงรู้ครับไอ้ตรงนี้รู้การที่ว่าจะเข้าระบบใช่ไหมถูกต้องตามกฎหมายเลยเลยเงี้ยออกทางตรงพูดง่ายจากใต้โต๊ะเอามาวางบนโต๊ะหมดเลยใช่ครับเราก็อยากทำครับแต่ที่ว่าอย่างหนึ่งเราเงินน้อยใช่ไหมการจะคนนั้นมันต้องมีทุนสูงหนึ่งเงินน้อยสองคือสมมติว่าเราจะออกมาทางตรงเนี่ยคือมีคนเหมาสัมปทานตรงนี้แล้วอ๋อมีคุณหมอสมบัติฐานเราจะออกมามั่งคือไม่ได้ที่เราออกมาเรื่องเขาจะกันเพราะว่าอย่างเล่าเนี่ยมันจะมีคนเอาเข้าเราจะเอาเข้าบ้างเนี่ยเขาบอกไม่ได้ก็เหมือนที่ว่าอย่างการที่ว่าวิ่งเล่าวิ่งบุหรี่เงี้ยใช่ไหมการวิ่งเล่าวิ่งบุหรี่เงี้ยอย่างที่ว่าเขามีกลุ่มของเขาวิ่งอยู่แล้วอย่างเราคนอื่นไปทำนี่ไม่ได้หรอจริงจริงนโยบายเราไม่มีนะฮะไม่มีเรื่องของการอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณต้องสื่อว่าเดี๋ยวอันนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็ไม่ห้ามว่าคุณมาสิอย่างคุณมาสิคุณมาแต่ว่าคนที่ทำอยู่ก่อนแล้วก็คือแบบอันนี้ทางตรงเนี่ยอย่างคุณอากรเนี่ยเขาทำทางตรงอยู่แล้วอย่างดิฉันจะไปทำมั่งคุณเนี่ยสนิทกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับภาษีเนี่ยคุณรู้กันเอ้ยใหญ่คนนี้มานะมึงเอาให้หนักนะเอาให้อยู่ไม่ได้นะอ๋อเพราะเขา
คนที่เขานำเข้าอยู่แล้วเขากลัวว่าจะเกิดคู่แข่งเขาก็รู้กันกับเจ้าหน้าที่ให้พยายามหาหนทางในการกีดกันรายใหม่ที่เข้ามาระหว่างที่เอาของมาเนี่ยถ้าดิฉันไปอีกคุณคนนี้ก็ไม่ได้โควต้าน้อยคือไปแย่งโควต้าลักษณะไปแย่งโควต้ากันอันนี้เป็นเรื่องของจรรยาบรรณตัวบุคคลนะจ๊ะไม่ใช่ระบบใช่ไม่ใช่ระบบระบบนี้ไม่ห้ามระบบไม่ได้ห้ามไม่ห้ามเลยเกี่ยวกับภาษีออกมาทางตรงนี้ไม่ห้ามแต่ระบบคือว่าคนคนนี้อยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยสนิทกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับภาษีเนี่ยคนนี้มาแล้วพยายามดันออกไปครับพยายามจะกีดกันออกไปเราถึงทำตรงนี้ไงถามว่าเราอยากทำตรงนี้ไหมที่ว่าไม่ถูกต้องอ่ะที่ว่าเนี่ยที่พูดถึงว่าเคยติดต่อแล้วร่วมกันอย่างเงี้ยเขาอยู่หลายปีไหมอยู่หลายปีไหมทำมาสิบกว่าปีอ๋อที่ทำมาสิบกว่าปีหนึ่งก็จะซักเปลี่ยนบ่อยสองปีสองปีสองปีปีหนึ่งสองปีปีหนึ่งก็ซักเปลี่ยนก็บ่อยเหมือนกันก็บ่อยนะฮะ2ปีแต่พวกนี้ทำไมเรียนเร็วนะมาใหม่ปี2ปีก็เอาแล้วเดี๋ยวเดียวครับเขาจะบอกเหมือนเขาจะบอกคนที่ออกไปแล้วเขาก็จะบอกเขาจะแนะนำเชื่อมกันไว้คล้ายๆลักษณะที่ว่าสมมติว่าอย่างเจ๊ภาษีเนี่ยทำกินตรงนี้นะเบอร์โทรศัพท์ไม่รู้ว่ารู้มาจากไหนเขารู้เบอร์ด้วยรู้ค่ะเขาโทรมาโทรมาบางหน่วยก็จะโทรมาก่อนเขาไม่จับโทรมาแล้วเขาพูดยังไงเวลาเขาพูดว่าเจ๊ผมจะต้องเก็บเงินไปให้นายนะโอ้อ้างนายอ้างนายอ้างนายค่ะไม่รู้ว่านายจริงๆอยู่ตรงไหนอ้างรัฐมนตรีไหมไม่ค่ะแต่ว่านายไหนแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนายทุกหน่วยนะครับลงไปนั่นอ้างว่านายทุกหน่วยนายสั่งแล้วไงเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาต้องเก็บเงินไปให้นายเก็บไปเดือนรายเดือนก็ถามว่าเอาแล้วอาจะเอาเดือนเท่าไหร่เอาเดือนละหมื่นบอกว่าไม่ไหวเอา 5,000 ก็พอนะเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้โอเคแล้วเงินสดแล้วถึงเดือนจะต้องจ่ายถึงเดือนต้องจ่ายเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชีก็มีเงินสดให้เด็กมาเก็บก็มีโอนเข้าบัญชีเขาก็มีเบอร์บัญชีไหม ผมขอวันหลังผมขอได้มั้ยเบอร์ได้ผมไม่มีอะไรผมจะประกาศออกทีวีให้คนเนี่ยช่วยโอนเงินให้เขาหน่อยจะได้รู้ชื่อรู้เบอร์นั่นนะครับเนี่ยผมก็เห็นอยู่ในสมุดพวกนี้นะครับต้องตีอยากดูก็พอจะได้นะครับว่าชื่ออะไรบ้างที่เขาต้องจ่ายก็คือมันจะมีแยกกันไประหว่างค่าอย่างอื่นด้วยมีค่าปรับค่าชื่อก็มีอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันครับจะไปเจอสรรพสามิตหรือศุลกากรบ้างหรือเปล่าที่ตีดูแลอยู่นะครับครับก็ลองค่อยๆแกะดูอันนี้ก็พอจะดูได้สุดท้ายท่านตรีครับเรื่องนี้มันควรจะลงเอยอย่างไรมันจะลงเอยที่เราจะลดภาษีลงให้กระบวนการลักลอบทั้งหลายทั้งกระบวนการและทั้งการหากินสินบนอะไรต่ออะไรมันจะลดลงสวยเซยจะลดลงหรือเราจะคงไว้อย่างเดิมแล้วเราก็ต้องหาหนทางในการตรวจจับเล่นงานกวดขันเจ้าหน้าที่ทั้งผมเห็นใจกระทรวงคลังนะครับที่พูดนี้เพราะว่ามันมีทั้งตำรวจทหารหน่วยอื่นด้วยที่มันไม่ใช่ของกระทรวงคลังเท่านั้นเนี่ยท่านตรีคิดว่ามันจะผสมผสานหรือมันจะทำคือจริงๆแล้วผมต้องเรียนว่าถ้าเรามองเป็นภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยนะฮะการที่ภาษีที่เราคิดอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ฮะกับประเทศที่กำลังเจริญพัฒนาเนี่ยทั้งบุหรี่เหล้าเบียร์ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงเลยนะฮะไม่สูงเลยทุกชนิดเลยผมเคยเทียบดู10กว่าประเทศอัตราไม่สูงใช่ยังขึ้นได้อีกนะฮะบางประเทศเขาขึ้นทุกปีอันนี้แต่ว่าเขาเนี่ยจัดเก็บได้เขามีประสิทธิภาพในการจัดเก็บคือเรื่องของเขาสามารถควบคุมไอ้เรื่องของเถื่อนเนี่ยสินค้าเถื่อนที่ทะลักเข้ามานี้ได้แต่ของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราต้องควบคุมตรงนี้ให้ได้ก่อนที่ดีกว่านี้ถึงจะสามารถจะขึ้นภาษีนี้ได้อีกยกตัวอย่างที่ประเทศอังกฤษนะอาจารย์เมื่อ 4-5 ปีก่อนเนี่ยเขามีปัญหาเยอะมากว่าคนทาสเขาเนี่ยสูบบุหรี่เยอะแล้วภาษีเขาขึ้นทุกบ่อยๆแบบนี้จนบุหรี่เขาแพงก็มีบุหรี่ลักลอบนำเข้าเนี่ยมาเยอะเขาก็เลยสรุปกันว่าเขาจะให้ทางกระทรวงคลังเนี่ยโดยสัมประสานพิธงเขาเนี่ยไปซื้อเทคโนโลยีมาก็คือไอ้บาร์โค้ดที่ว่าเนี่ยนะใช้จ่ายไปประมาณ800ล้านนะฮะแต่ว่าเขาก็ฝึกพนักงานเขาเนี่ยปราบปราม1,000 คน3 ปีต่อมาเนี่ยเขาได้ภาษีเพิ่มขึ้น2,000 กว่าล้าน
คุ้มไอ้800ล้านใช่ครับจากการลงทุน800ล้านครั้งเดียวนี่นะฮะแล้วก็เทรนนิ่งคนอีก 1,000 คนทั้งเกาะเลยนะฮะแล้วไปปราบปรามไปจับกุมไปแรงต่างเนี่ยปรากฏว่าภาษีเขาเนี่ย3ปีผ่านมาเขาได้เพิ่มขึ้น 2,000 กว่าล้านตกลงคุ้มมากครับแล้วผมยังคิดว่าที่คุ้มมากกว่านั้นก็คือว่าของที่จะลักลอบเข้ามาทำให้ปริมาณพวกสินค้าที่เราไม่พึงประสงค์มากเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะว่าทุกคนต้องเสียภาษีเหมือนกันหมดถูกไหมครับครับไอ้ของภาษีของเหล้าเถื่อนบุหรี่เถื่อนที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยมันก็จะลดลงด้วยใช่ครับแล้วคนเสพหรือผู้บริโภคก็จะได้ของที่คือปริมาณน้อยลงของอาจจะดีไม่ถูกลักลอบมาในของปลอมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับขอถามสองท่านเนี่ยนะครับในฐานะที่ถ้าพูดกันตรงๆก็เคยลักลอบเอาเข้ามาครับถ้าทำอย่างรัฐมนตรีพูดทุกคนเสียภาษีเหมือนกันหมดเอาจริงเหมือนกันหมดไม่มีการลักลอบมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจดูได้หมดทุกซองทุกขวดถามว่าเอาไหมถ้าอย่างนี้สู้ไหมสู้ค่ะสู้ค่ะทำไมถึงคิดว่าดีและสู้ก็ทุกทีก็ค้ากับภาษีไม่ใช่หรือครับใช่แล้วทำไมถึงบอกว่าดีถ้าอย่างนี้ดีก็ดีคือว่าเราไม่ต้องการให้ชุดที่เก็บสวยทั้งหลายคือเราทำในเมื่อเราทำถูกต้องแล้วใช่ไหมคะทุกหน่วยงานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารังแกเราเออใช่ไหมครับเราจะเราสู้ไหมครับว่าค้าขายกันตรงไปตรงมาสู้กับคนอื่นเลยค่ะแล้วไม่ถูกรังแกค่ะไอการถูกรังแกนี่มันเจ็บช้ำเลยครับเจ็บค่ะเจ็บมากมากเจ็บมากมากนะครับเจ็บมากมากแต่หมายความว่าก็เหมือนที่ว่าอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่เงินของเราแท้ๆแต่เขามาเรียกขู่เอาเนี่ยมันก็ต้องเจ็บช้ำมันกันบ้างแหละครับโทษณปัจจุบันเนี่ยยังน้อยไปนะฮะโทษของคนที่ค้าขายโทษของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปอยู่ในเกี่ยวข้องกระบวนการผมว่าตรงเนี้ยมันต้องปรับปรุงพรบต่างๆเหล่านี้แล้วเพิ่มโทษขึ้นไปอีก 10-20 เท่าไปเลยแต่ผมยังหนักใจคนไทยมันจะได้คนที่ทำจะได้รู้สึกเกรงกลัวขึ้นแต่ผมหนักใจว่าจะเอาใครไปจับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมันร่วมกันหมดเลยทั้งตำรวจทหารทั้งศุลกากรสรรพสามิตแล้วผมเอาสื่อไปจับดีไหมครับหรือว่าเอาใครไปจับดีจริงๆที่ดีที่สุดคือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีส่วนเช่นประชาชนที่อยู่ที่ชายแดนที่อยู่ด่านตามด่านอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องแจ้งครับอาจจะมีรางวัลนำจับให้อะไรให้นะฮะให้เกิดความแรงจูงใจอะไรอย่างนี้ครับครับแล้วก็อย่างต้องสองคนนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าไม่มีรางวัลนำจับเนี่ยยังอยากที่จะเปิดเผยความจริงให้ท่านรัฐมนตรีทราบแล้ววันนี้มานั่งที่กระทรวงการคลังแห่งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับ